ใครทำอะไรไว้ก็รู้อะค่ะมันรู้อยู่แก่ใจอยู่แล้วว่าใครทำอะไรไว้อะค่ะก็ไม่ปฏิเสธนะคะที่เขาตอบไปอย่างนั้นแต่มันก็มีเรื่องจริงบ้างแล้วก็เรื่องอะไรบ้างที่ตกใจไหมที่แบบได้ยินคำพูดจากปากเขาออกมาอย่างนี้ก็ตกใจค่ะนิดนึงส่วนไหนที่ตกใจคะก็ไม่พูดได้ไหมอะเขารู้ค่ะเขารู้ว่าอะไรจริงไม่จริงเขารู้ว่าเขาทำอะไรไว้มีเรื่องอะไรที่เขาพูดแบบไม่ตรงบ้างไหมมีไหมมีค่ะมียังไงบ้างเอ่ยไม่ค่ะไม่เยอะเท่าไหร่แต่ก็แต่เหมือนส่วนใหญ่เขาก็ไม่ได้พูดถึงเรามากมายก็บอกไว้ว่าไม่เคยร่วมงานกันนะคะไม่เคยเจอกันในงานค่ะไม่เคยรับงานเดียวกับเขาเหมือนเขาค่อนข้างเลี่ยงๆเวลาพูดถึงเราอะไรอย่างนี้ค่ะก็เข้าใจนะคะว่าแค่แก้วมากกว่าเข้าใจเราอันนี้น้อยใจหรือเปล่าไม่ค่ะก็จริงๆคือเขาเป็นคบกันมานานแล้วค่ะตรงนั้นเราก็รู้อยู่ว่าเขาคบกันรู้ค่ะแต่เขาเป็นคนพูดเองว่าเขาเลิกกันแล้วเขาพูดกันมาเท่าไหร่นานหรือยังคะเดือนก่อนนั้นเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งถ้านับถึงวันนี้ก็คือเดือนกว่าที่หนูรู้จักกับเขาคือหนูรู้จักเขาพอวันแรกๆหนูก็ถามเขาแบบมาคุยกับหนูเนี่ยไม่กลัวแฟนว่าหรอเขาก็บอกว่าเลิกกันไปแล้วไม่ได้ดูเขาหรอแล้วก็อ้าวในเขาบอกแค่ห่างกันยังไม่ใช่เหรอคะอะไรอย่างนี้เขาบอกเลิกกันแล้วแบบพี่ไม่ได้โทรไปเลยอะไรอย่างนี้แล้วเราไปรู้จักกับเขาได้ยังไงเขาบอกไปทานข้าวค่ะแล้วก็เจอหนูก็ไปกับเพื่อนเขาก็ไปกับเพื่อนเขาเห็นเราเขาเข้ามาหาเราก่อนหรือว่ายังไงครับบอกได้ไหมตอนแรกเขาให้เพื่อนเขาเข้ามาแบบเชิงขอเบอร์อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็เข้ามามันในเชิงจีบไหมครับหรือว่ายังไงค่ะเชิงจีบส่วนว่าเคยคบกันไหมคะไม่เคยค่ะยังไม่ถึงขนาดท่านโค้ชใช่ค่ะก็คือคุยกันอยู่แต่เขาก็พูดไม่ตรงคือตรงที่เขาบอกเลิกกับแง่ของความที่จะมาคุยกับเราใช่ค่ะข้อความที่เขาคุยกับเรานี่ในทางจีบเลยใช่ไหมว่าหยอดก็อยู่ไหนทำอะไรอยู่ทำงานไหมคะอะไรอย่างงี้กู๊ดไนท์อะไรอย่างงี้หลังจากวันนั้นมีการไปทานข้าวอะไรกันบ่อยแค่ไหนครับไม่ค่ะเจอกันแถวๆคอนโดเขาไปหามีการขึ้นไปอะไรอย่างนี้บ้างไหมไม่ค่ะแต่ดูจากสัมภาษณ์เมื่อเช้านี้เหมือนเขาพูดประมาณว่าก็แค่คนรู้จักกับเราก็บอกแล้วใครทำอะไรไว้นะก็น่าจะรู้อะค่ะเขาก็รู้ว่าเขาทำอะไรเราเสียใจมากไหมเออที่เขาพูดไม่ค่ะเฉยๆเสียฟองอะไรอย่างนี้ไหมไม่ค่ะก็หนูว่าคนที่ยอมรับความจริงมีศักดิ์ศรีมากกว่าแล้วตอนนี้เรายังมีการพูดคุยกับเขาอยู่ไม่ค่ะหลังจากที่ฟังข่าวได้มีแบบทำไมว่าทำไมถึงไม่ค่ะได้ลบไลน์กันหรือยังคะยังค่ะเรามีแบบมือที่3รู้สึกว่าเขาคนให้เราเป็นมือที่3เราจะเป็นมือได้3ที่3ได้ไงในเมื่อเราไม่ได้คบกับเขาเราไม่ได้เป็นแฟนกับเขาและอีกอย่างเขาก็บอกเราก่อนหน้านั้นอยู่แล้วก่อนที่เขาจะมาคุยกับเราว่าเขาไม่มีแฟนเขาเลิกกับแฟนไปแล้วตัวเราเองเคยคิดถึงขั้นอยากจะคบกับเขาไหมเอ่ยไม่ค่ะยังเรื่อยๆยังคุยกันอยู่เนี่ยแต่พอมารู้อย่างนี้ก็อยากจะติดต่อกลับไปถามเขาไหมว่าเอ๊ะทำไมให้สัมภาษณ์แบบนี้อะไรอย่างนี้เคลียร์ไม่ค่ะกับที่บอกว่าถ้าไม่รักกันไม่ต้องมาให้ความหวังคืออะไรครับก็แล้วแต่ใครจะรับดีกว่าเพราะหนูก็โพสไปเรื่อยๆเลยอย่างเงี้ยแต่ก็ไม่ได้เจาะจงอะนะคะก็บอกแล้วว่าถ้าเขาทำอะไรเขาก็รู้ตอนนี้เรามองเป็นพี่ป้องให้เลยอย่างเงี้ยคิดเห็นยังไงครับแต่ละคนก็มองว่าเราหมายถึงพี่ป้องก็ปล่อยเขาคิดไปค่ะเพราะว่าในเน็ตหนูก็โดนเยอะอะไรอย่างนี้เยอะมากอะไรเงี้ยหนูก็แบบไม่ได้เข้าไปอ่านนะแต่แบบมีคนแบบมาพูดเยอะมากว่านู่นนี่นั่นเรื่องจริงไหมเรื่องจริงไหมแล้วก็โดนด่าอะไรกระจายอย่างเงี้ยหนูก็แบบพอหนูไม่เลิกยุ่งกับเรื่องอย่างนี้ก็ปงมันก็เข้าใจขึ้นนะคะเหมือนในเน็ตเราโดนโจมตีเยอะมากจากคำสัมภาษณ์พี่ป้องมาช้าเหมือนประมาณว่าเขาทะเลาะกับแก้วพอเราล่ะคะใช่เพราะว่าทะเลาะกับแกอีกรอบนึงเพราะเหมือนว่ารู้เรื่องที่เราคุยกับพี่ป้องเรามีการได้ติดต่อคุยกับแก้วไหมคะไม่ค่ะไม่เคยเจอไม่เคยรู้จักค่ะไม่มีเบอร์ส่งไม่มีค่ะยังไงตรงนี้ยืนยันก็ชี้แจงเขาบอกแล้วว่าเขาเลิกกันไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือหนูผิดอะไรอ่ะคือเขาก็เป็นคนเข้ามาเองไงอ่ะแต่คนบอกว่าเราเป็นคนให้ข่าวเองว่าเราคุยกับพี่ป้องไม่ค่ะเกิดจากวันนั้นที่ไปซ้อมประกวดแล้วพี่ยุรจนาเขาเป็นคนมาเทรนเนอร์ให้ค่ะแล้วก็มีรายการนึงมาสัมภาษณ์เราเพราะแบบรู้เรื่องอะไรอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นพอถัดจากอีกวันนึงใน Twitter คุณต้อยอะค่ะเขาก็โพสต์ขึ้นมาอะไรอย่างนี้ก็เลยแล้วคนนี้ก็จะกระจายรีทวิตไปทั่วเลยก็หนูก็งงอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบอ้าวไปพูดแต่เรายืนยันว่าเราไม่ได้เกาะกระแสอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
เขายังดังอยู่ค่ะมันเป็นการตอบกระแสพี่ป้องเปล่าคะคนเก่าที่หนูเคยคบยังดังกว่าเขาเลยค่ะแล้วอีกอย่างหนูไม่ได้เปิดเผยด้วยว่าคนเก่าคือใครหนูไปทานข้าวอะไรกับเขาแต่ไม่มีใครตามไม่มีใครรู้หนูถ้าหนูจะเกาะเขาดังหนูเกาะคนเก่าดังดีกว่าเพราะตอนนี้เขายังดังอยู่ค่ะไม่ได้อยากดังไม่ค่ะแต่มีข่าวว่าเหมือนกับว่าที่ทางพี่ป้องเขาโทรมาว่าเราด้วยอะไรอย่างนี้จริงไหมนิดนึงก็เขาคงน้อยๆอย่างเงี้ยเขาคงก็เขาก็ยังเครียดเรื่องเขาเพราะเขาเครียดปัญหาเขาไม่เสร็จเงี้ยแล้วมีปัญหาเรื่องเรามาอีกอะไรเงี้ยเขาพูดยังไงบ้างครับที่เขาโทรมาว่าเราแบบทำไปให้สัมภาษณ์อย่างนั้นว่าคบเราก็แบบพยายามปฏิเสธว่าเราไม่ได้พูดว่าเราคบอะไรเงี้ยเขาก็ไม่เชื่อเขาก็แบบเชิงไม่เชื่อเราหน่อยอะค่ะอันนี้เป็นจุดแตกหักหรือเปล่าเทียบให้แบบเรากับเขาแบบไม่ค่ะก็ถ้าพอรู้ว่าเขาเป็นยังไงจริงๆก็ไม่อยากจะสานต่อไม่อยากจะอะไรต่อแล้วตอนนี้ถ้าเจอกันมองหน้ากันติดก็สวัสดีในวันแรกเขาเดินเข้ามาหาเราแล้วตอนที่แบบไม่ได้คุยกันเนี่ยเราคนเดิมจะเขาเดินออกต่างคนต่างออกเพราะว่าต่างคนต่างมีงานเพราะตอนนี้พอสิได้ตำแหน่งปุ๊บก็ไม่ค่อยได้คุยกันแล้วค่ะจะบอกว่าเราเป็นเหมือนแบบกลยุทธ์ทำให้แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรเป็นมีงานเข้าอะไรเงี้ยก็เป็นนางแบบมาตั้งแต่อายุ17ประกวดมาตั้งแต่อายุ17ก็คือทำงานมาตลอดเลยมันอยู่ที่ว่าช่วงไหนแบบงานเยอะอะไรอย่างนี้แล้วตอนนี้ก็พอได้ตำแหน่งมันก็ต้องมีบ้างอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่แบบเป็นเพราะข่าวอย่างเดียวก็บอกแล้วว่าถ้าจะอยากดังจริงอะเกาะคนเก่าดังดีกว่าค่ะยืนยันอีกทีได้ไหมคะว่าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับไม่ได้เป็นมือที่สามไม่ได้แย่งเขามาทัศนีนะคะไม่ได้เป็นมือที่สามของใครนะคะยืนยันไว้ตรงนี้เลยค่ะแล้วก็ไม่เคยคบกับพี่ป้องด้วยค่ะฝากถึงอะไรกับคำพูดที่เขาเคลื่อนกับความจริงไหมก็เขาให้ข่าวมาผู้หญิงที่โดนกระทำก็หนูอยากคบกับคนมีศักดิ์ศรีอะค่ะอยากคบกับคนที่ดูแลเราได้นิสัยดีมากกว่ามีศักดิ์ศรีดีกว่าค่ะเดี๋ยวรับความจริงแก้ตัวคนของเขาอาจจะเข้าใจเราผิดไปแล้วมีมากมีเยอะแยะจริงแก้วไม่จะบอกแก้วผู้หญิงด้วยกันอะไรก็เข้าใจแก้วนะคะเพราะว่าวันนั้นที่ออกมาในข่าวก็ดูอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็ติดตามผลงานกับแก้วตั้งแต่เด็กๆเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าอยากคบกลับไปคบกับพี่บองก็สบายเลยนะคะเพราะว่าเรื่องนี้สติไม่เกี่ยวค่ะ